มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามอ c o n o c ิ Calendar กับคุณกำมลทันพร็นสา,าวิจิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำครับจะมาชี้ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมพร้อมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับโฮกช่วงอีคอนมิ c เเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านพ้นไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการประชุม FOMC นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เสีพหายตลาดแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเฟดเองก็ยังมีาองออการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ดับเดิมนะครับ0.25-0.5%นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดที่3ของปีนะครับตรงนี้เป็นการท้อนเห็นต่อเนื่องว่าทิศทางของเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวลงนะครับความผันผวนในตลาดการเงินนั้นยังคงมีผลต่อ ผู้กำหนดนโยบายนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าการคงนโยบายดอกเบี้ย,ววยที่ดับเดิมนั้นอาจจะต่อเนื่องไปถึงครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปที่ตัวเลขอ o ค o นมิ Calendar ประจําสัปดาห์นะครับผมอยากให้เราไปดูที่ทิศทางนะครับการใช้นโยบายทางการเงินของ FOMC ในช่วงกว่า8ปีที่ผ่านมานะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ประมาณช่วงประมาณกันยายนปี2,500 50นะครับก็มีการใช้โนโยาบายในส่วนของอโนโยาบายทางการเงินนะครับการลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงมานะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายนั้นนะครับก็มีผลต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักกันยายนปี2550นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงประมาณสักเดือนธันวาคมปี2551นะครับก็ลดลงดอกเบี้ยลงมาจากระดับ5.25%นะครับมาสู่ระดับ0.25%นะครับ นอกนัอจากนั้นแล้วในช่วงปลายปี2551นั้นก็ยังมีการใช้นโยบาย QE 1นะครับในช่วงแรกที่มีการล้มลงของสามบันการเงินอย่าง l Lehman บ r o เต e r ์นะครับก็ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐเองต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายใส่สภาพคล่องเข้ามานะครับซึ่งในช่วงนั้นเองก็ยังจำกันได้นะครับว่าตื่นตะหนกกันไป ทั่วโลกนะครับกับเรื่องของสถาบันการขนาดใหญ่ที่ลม้มลงมาแล้วก็ทําให้เฟดเองต้องมีการหยุดกระแสความตื่นตระหนกด้วยการใส่ QE เข้ามาเพิ่มสภาพคล่องในภาคสถาบันการเงินนะครับรอบนั้นใส่เข้ามานะครับหนึ่้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐึ่นถือว่าเป็นงอนก้อนที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วนะครับตลาดยังไม่ฟื้นนะครับแล้วยังจำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาต่อเนื่องนะครับก็ไปต่อที่เดือนกันยายนปี2554นะครับก็มีการใช้นโยบายที่เราเรียกว่า Operation Twist ก็คือมีการลักษณะของการเปลี่ยนนะครับการถือครองตราสารนี้ระยะสั้นนะครับที่ต่ำกว่า3ปีลงมาขยับไปถือตราสารนี้ที่มีอายุตั้งแต่6กถึงสาปีขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เป็นการลดอัตาราดอกเบี้ยระยะยาวลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเฟดย,ยังคงมีการใช้นโยบาย QE ต่อเนื่องครับมาต่อที่ QE 2ในช่วงตั้งแต่ประมาณสัก พฤศจิกายนปี2553นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่มิถุนายนปี2554นะครับตรงนี้มีการใส่สภาพคล่องเข้ามาต่อเนื่องนะครับประมาณสัก6แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อพยายามที่จะบูตเงินเฟ้อนะครับหรือเร่งเงินเฟอ้อให้มีการปรับตัวสูงขึ้นเพื่อดันเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเศรษฐกิจดูแนวโน้มจะดีขึ้นครับแต่ว่าในช่วงประมาณสักปลายปลายปี 25 5 4นั้นนะครับเริอมเห็นสัญญาณการะลอตัวลงต่อนะครับต่อเนื่องกับวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนด้วยนะครับก็ส่งผลต่อเนื่องกลับมาที่สหรัฐเองนะครับทำให้สหรัฐต้องมีการตัดสินใจใช้ QE3 นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงกันยายนปี2555นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดประมาณสักธันวาคมปี2556นอนะครับอันนี้เป็นการใส่ทุกเดือนเลยครับถ้าจำกันได้นะครับช่วงแรกใส่เข้ามา40 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขนนาดเป็8 0,000 5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่องยาวนานและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเงินของโลกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อใช้ QE3 เป็นไปที่เรียบร้อยนะครับประมาณสักช่วงปลายปี2555ต่อเนื่องประมาณสักปี2556นั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเริ่มเห็นสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะครับและจุดท้ายแล้วเฟดก็เริ่มมีการที่จะส่งสัญญาณการ ลดขนาด QE ลงนะครับที่เรารยกว่า tapering นั่นเองนะครับก็มีการเริ่มลดขนาด QE ลงประมาณสักช่วงเดือนธันวาคมครับสองห้าห้าหกนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่เดือนตุลาคม2557นะครับก็เป็นการจบเรื่องของนโยบาย QE ไปนะครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณด้วยของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินจากผ่อนคลายกลับมาเป็นเข้มงวดนะครับหลังจากนั้นครับธันวาคมปีที่แล้วจํากันได้ไหมครับมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับขึ้นมา 0.25%หรือ25เบสิคพอยต์นะครับมาสุระดับ0.25ถึง0.5%นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าในปีนี้คือ2559นั้นน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องแต่ท้ายสุดครับ3การประชุมล่าสุดนั้นยังคงมีการคงดอกเบี้ยไว้นะครับนี่คือสตอรี่ของการใช้นโยบายทางการเงินของ FOMC หรือธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองครับซึ่งก็จะเห็นว่าทิศทางของนโยบายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อนข้างจะสุดโต่งนะครับและที่สําคัญนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าทิศทางของการเ,เปลี่ยนแปลงนโยบายนั้นเริ่มมีเห็นเด่นชัดมากขึ้นในปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรากลับมาดูที่ปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจครับ เราเริ่มวันที่ต้นสัปดาห์นะครับ2พฤษภาคมนะครับมีการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อนะครับในภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในเดือนล่าสุดที่ผ่านมานั้นมีการเติบโตขึ้นมาครับซึ่งเป็นการส่งผลอย่างชัดเจนว่าในภาคอุตสาหกรรมนั้นเริ่มที่จะมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังมีสัญญาณของการชะลอตัวก็ตามนะครับมีการรายงานยอดใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างนะครับในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปิดตัวเลขนะครับ ทตัวเลนี้ส่วนบ้านเราครับวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับปิดทําการนะครับเนื่องในวันแรงงานนะครับก็ทําให้ทิศทางของตลาดทุนบ้านเราก็ปิดทําการไปด้วยนะครับสัปดาห์นี้บ้านเราเปิดทําการมีแค่สวันก็คือวันอังคารและวันพุธนะครับระหสุดยังอยู่ต่อเนื่องนะครับไปต่อที่วันอังคารครับวันอังคารที่3พฤษภามนะครับมีการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิตของจีนนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันครับมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันในเดือนล่าสุดนะครับมาสู่ระดับทใกล้ๆ20จุดประมาณนะครับ วันพุธที่4พฤษภาคมครับมีการรายงานการจ้างงานภาคเอกชนนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นน้ำจิ้ม ก่นอนที่เราจะไปตามตัวเลขการจ้างงานสําคัญในช่วงปลายสัปดาห์นะครับในส่วนของเดือนที่ผ่านมาน,านั้นการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นมา200 0รายนะครับก็ถือว่าอยู่ในเ,เกณฑ์ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ลดลงมาจากเดือนก่อนหน้านะครับนอกจากนั้น,นแล้วยังมีการรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคบริการของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการรายงานยอดการสั่งซื้อสินค้าในภาคโรงงานนะครับก็เป็นตัวเลขของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ2ตัวเลขนี้ถือว่าเป็น2ตัวเลขที่ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่งตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับเพื่อสัปดาห์ดีครับแน่นอนครับก็จะมีการรายงานยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เราจะมีการติดตามในส่วนของผู้ตกงานเพิ่มเติมนะครับผู้เข้าไปรับสวัสดิการการพ่างงานเอ่อว่างงานเพิ่มเติมนะครับลาปิดท้ายสัปดาห์ที่วันศุกร์ที่6 พฤษภาคมครับซึ่งก็จะเป็นวันศุกร์ที่ดูแล้วอา,อาจจะมีตัวเลขที่วื่วานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็จะมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานสําคัญของสหรัฐครับมีการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็มีอัตราการว่างงานครับ สำหรับการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะครับในเดือนล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้น215,000รายนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลจะสลอตัวกับช่วงก่อนหน้านะครับในขณะที่ตัวอัตราการว่างงานนั้นลงมาอยู่ที่ระดับ5%นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังค่อนข้างทรงตัวนะครับในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาวิ่งอยู่มาสัก4.9ถึงประมาณ5%ประมาณนะครับก็เป็นตัวเลขที่ดูแลยังไม่ได้กังวลเท่าไรนักนะครับ ที่เฟดดูว่าจังหวะันจริงก็คงเป็นเรื่องของอความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกโรวมไปถึงในเรื่องของอัตราเรื่องของเงินเฟอ้อที่ดูว่าจะชะลอตัวลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้แน่นอนว่าตัวเลขที่สําคัญที่ต้องตามกันจริงๆก็จะเป็นตัวเลขในด้านของการจ้างงานนะครับแล้วก็ตัวเลขในภาค,ภาคฝักฝังของตัว P M I ก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนั่นเองนะครับ สัปดาห์นี้เป็นหนึ่งสัปดาห์ครับที่ต้องตามต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าทิศทางของตลาดนั้นน่าจะยังคงผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะผู้ติดตามเศรษฐกิจนะครับนักลงทุนนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเองนั้นก็ยังคงมีความจําเป็นครับที่จะต้องติดตามนะครับตัวเลขเศรษฐกิจกันอย่างใกล้ชิดครับวันนี้ผมและช่วงอีกุมิคคาล endar ลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ครับวันนี้คือทั้งหมดของฟิสตอมอัเจนาเปิดประเด็นร้อนจากคุมพลังแห่งปัญญาของเราในวันนี้นะครับผมมาครับพลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่สวัสดีครับ